สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ชุมชนโรงสีนะพวกเราจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลเมืองนะเมเรนถนนพระราม3ซอยโรงสีทีนี้ก็อยู่ใกล้กับถนนมาที่ว่ามีแผนที่รวมไหมแผนที่ใหญ่หน่อยครับอันนี้ตรงเส้นพระราม3ครับพระราม3ที่โค้งมาอยู่ตรงไหนนะชี้ดิตอนนี้เราอยู่ตรงถนนที่5ครับดาวที่5อันนี้นะครับชุมชนโรงสีก็คือแถวช่องนนทรีครับก็เป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแล้วก็มีปัญหาที่จะน้ำท่วมปีแล้วมาเนี่ยท่วมแถวนี้หมดเลยเพราะมันไม่มีเขื่อนกันน้ำถูกไหมครับมีเขื่อนไหมไม่มีครับไม่มีเขื่อนน้ำเราท่วมแถวนี้ยาวเลยเอาไหนลองอธิบายที่จะทำไงตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เรายืนอยู่ตรงตำแหน่งตรงนี้ครับตรงลานจอดรถเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้คลองอะไรอ่ะคลองขุดวัดช่องลมคลองขุดวัดช่องลมเป็นปลายของอุโมงคลองขุดวัดช่องลมนี่ก็เป็นบ้านที่ลุกล้ำอยู่ไม่ทำเขื่อนไม่ได้ทำเขื่อนนะแถวนี้มีเขื่อนไหมตรงนี้มีในคลองมีเขื่อนมีประตูน้ำที่เดินข้ามไปได้ตรงนี้มีสันจ้าอยู่ใช่ครับที่เราเคยเดินมาปีแล้วอ่ะมีสันจ้าวิวสวยทั้งเนี้ยแต่ตรงนี้ไม่มีเขื่อนถ้าเกิดน้ำขึ้นมาก็ทะลักเข้ามาใช่ครับท่วมหมดเลยก็ท่วมลานออกมาแล้วแนวเขตอยู่ไหนอ่ะแนวเขตแม่น้ำจริงๆอ่ะคือลองได้ลังวัดดูที่สาธารณะครับก็ตอนนี้มีแนวเขตสาธารณะก็คือเส้นสีเขียวครับก็จะมีบางหลังก็ลุกล้ำเข้าไปนะไม่ทำเขื่อนไม่ได้ใช่ครับนี่แนวคิดจะทำไงต่อตอนนี้ตรงทางนี้แล้วเกิดมันทั่วมันจะมีผลกับราธิวาสไหมมีผลกับพระรามสามไหมก็คือเราจะพยายามไม่ให้ไหลเข้าไปที่พระรามสามเหรอครับไหวไหมพี่แดงไปไหนอ่ะพี่แดงให้มาทำไมไม่ถึงคือตามปกติเนี่ยถ้าน้ำล้นเข้ามาเนี่ยครับก็จะมีเครื่องสูบน้ำสูบไปไหนอ่ะสูบเข้าท่อระบายน้ำเนี่ยออกไปที่สถานีสูบน้ำแล้วมันมีตัวกั้นไม่ให้น้ำไหลไปนอกเหรอก็คือเราใช้สถานีสูบน้ำนางลิ้นจี่เนี่ยสูบยื้อคือเป็นการสูบยื้อถ้ามันลานออกไปเราสูบออกแล้วตรงนี้มีเบอร์อะไรกั้นไหมก็เดี๋ยวได้เสนอกับทางรองเจษฎาไปว่าจะทำเบอร์อยู่หน้าปากซอยทางที่เราเข้ามาชาวบ้านจะลำบากแต่มันทำสูบไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าทำสูบเนี่ยรถเตี้ยเขาจะมีทางลำบากท่านประธานอยู่ไหนเป็นไงท่านประธานท่านรองประธานท่านรองเป็นไงบ้างช่วงทุกปีอย่างเนี้ยครับใช่ไหมเพราะอยู่ริมแม่น้ำเนาะแต่น้ำขึ้นเยอะก็หนักหน่อยช่วงปีไหนเนี่ยไม่ช่วงเดือนไหนช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาช่วงน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนนี่หนักเลยนะท่านน้ำเหนือมาก็สองเด้งเลยใช่เดี๋ยวพาไปเดินไปไงจะเดินดูไหมหรือไงพี่อาร์ตของอาร์ตยังไม่ถึงงานเดี๋ยวไปตุ้ยในกองท่อได้ครับตุ้ยเดินดูข้างในถ้ามาปีแล้วแต่ช่วงนี้โอ้โหหมดเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเราจะทำเบิร์นเล็กๆเหมือนที่เซียงกงนี่ปีนี้เราจะบริหารประตูนี้จะปิดประตูตรงนี้เนี่ยในของขุดวัดช่องลมเนี่ยจะมีเขื่อนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับยาตลอดเลยถึงประตูน้ำใช่ไหมถึงสถานีสูบสถานีถึงปลายอุโมงค์นะครับวัดช่องลมเพราะฉะนั้นน้ำรั่วตรงนี้อาจจะผลกระทบไม่น้อยลงนะครับแต่อาจจะรั่วบริเวณชุมชนอันนี้ไม่ต้องรั่วเลยไม่มีเขื่อนจะรั่วไม่มีเขื่อนอันนี้มันมีเขื่อนชั่วคราวของเอกชนเขาก่อไว้นิดหน่อยเราคงต้องไปซ่อมไปอุดแนวตรงนี้ให้ดีขึ้นเพื่อในการน้ำที่ไหลเข้ามาในส่วนได้ส่วนก็คือตามความยาวที่ตรงนี้ที่ไม่มีเขื่อนนะครับตามนี้นะครับมันจะมีโซนหนึ่งที่เป็นพื้นที่เอกชนด้านอาชีพเป็นโกดังนี้เลยแล้วกันนะครับตรงนี้มันจะมีส่วนที่เราพอจะตัดความยาวที่ไม่มีเขื่อนได้ลงครึ่งนึงเราจะเรียงกระสอบทรายเนี่ยปะทะกับโกดังแนวผนังโกดังของเขาไว้เพื่อให้น้ำเข้าเหลือแค่ความกว้างประมาณเท่าไหร่เข้าใจไหมยอมไหมเนี่ยถ้าลองก็ตอนนี้คุยถ้าเรียงกระสอบยอมไหมเรียงกระสอบก็คือน้ำข้างฝั่งนี้ก็จะขึ้นสูงเลยถ้าเราปล่อยน้ำออกมันก็จะเรื่อยๆคือในโซนนี้เราไม่ได้เรียงเราจะเรียงที่โกดังเพราะว่าโกดังนู้นน้ำก็เข้าไม่ให้เข้าไปเราก็แค่แบ่งให้มันมีช่องน้ำเข้าให้สั้นลงเนื่องจากว่าใช่ครับให้มันกระจายก็เก็บท่อให้ดีครับเพราะว่าเราคุยกับทางคนดูแลสถานที่แล้วซึ่งปกติเนี่ยเราเข้ามาไม่เคยเจอเขาเลยนี่พอเจอเขาแล้วก็คุยเขาเรื่องนะเนื่องจากว่าเขามีอุปกรณ์อะไรเครื่องจักรเก็บไว้อยู่เราก็เลยสามารถทำได้แค่ช่วงหน้าโกดังเขาได้แล้วนะแล้วชาวบ้านเขาต้องท่วมอยู่ตรงนี้ก็ยังไงได้ตามเพราะมันต้องตามสภาพน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมก็อย่างที่บอกต้องทุกปีครับจริงเคยคุยกับเขาบอกว่าเขาก็โอเคสภาวะที่ขึ้นลงตามระดับน้ำขึ้นอยู่นอกเขื่อนนะใช่แล้วยาจะแก้ไงอ่ะใ
ด็นว่าได้คุยกับเจ้าของที่แล้วเจ้าของที่เขายินยอมให้ใช้ที่ครับยินยอมทำเรื่องเพื่อจะขอเรียกกรมเจ้าท่าก่อสร้างส่วนในส่วนของเรื่องการไล่ลื้อเนี่ยก็ประสานที่เขตต้องและเขตก็ทำเรื่องกรมเจ้าท่าก็กำลังตามเรื่องแต่ว่าจะเข้าดูส่วนนะต้องค่อยๆดูไปแล้วก็เป็นระยะทางก่อนนะไปเดินดูหน่อยข้างในประธานบ้านอยู่ไหนลองหลังนี้เลยนี่เราปีที่เก่าแก่มากเลยร้อยกว่าปีแล้วก็ไม่ได้ใช้ละไม่ได้ใช้ครับมันไม่กลัวพังมาเนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่าแล้วครับร้อยปีนะครับความหมายคือไม่พังร้อยปีไม่พังมันก็มีเสถียรภาพดีนะหรือเขาเรียกว่าชุมชนโรงสีคือแต่ก่อนมันเป็นโรงสีข้าวก็เอามาทางเรือนี่หรอครับมาทางเรือครับมาทางเรือทางรถไฟรถไฟด้วยอ๋อช่างดนตรีนะแล้วบ้านนี้ที่ใครตรงนี้ไปตรงนี้ที่ของมีละเข้าดูเข้าไหมเข้าดูเลยแต่ที่ก็สวยนะอยู่ตามเจ้าของโรงสีอ้าวเหรอใช่ครับที่ของเจ้าของโรงสีเหรอกี่ไร่เหรอเนี่ยโอ้โหเขามีที่เยอะแล้วที่ชุมชนจดทะเบียนไหมจดทะเบียนไหมชุมชนชุมชนครับจดครับจดได้สังแดงไหมเนี่ยชุมชนโรงสีครับได้สังแดงใหม่ไหมยังได้ไหมแล้วครับได้มากี่ใบ40ครับวางเรียบร้อยนะเริ่มติดตั้งเลยครับโอเคอันนี้ท่วมหมดเลยเนี่ยนะท่วมหมดครับน้ำเนี่ยนะครับผมแก้ยากเนี่ยถ้าเคยมาผมนึงแล้วจะมาแบบทดลองครับตอนนี้แนวเขื่อนแนวเขื่อนของกรุงศรีก็เอาครับเขาแก้ไหนน้ำฝั่งไหนน้ำฝั่งนู้นเลยนะน้ำฝั่งนู้นเยอะน้ำฝั่งนู้นเข้ามาจะไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ก่อนมีต่อเนื่องแล้วก็ปรับสภาพเป็นบ้านอยู่แบบไหนมีรถมีเขื่อนสวยดีนะเนี่ยโลสีเนี่ยแต่ไม่มีใครข้างในใช่ไหมมีอะไรมีครับแล้วนี่เช่าทำอู่รถอ๋อเหรออู่เก่าแก่เนี่ยเออเนี่ยอันนี้ก็ดีนะเนี่ยตุ้ยของที่จะมีโรงสีเนี่ยเขามีเครื่องสูบน้ำที่จะสูบตู้อยู่เหมือนกันแต่ที่เราต้องตลอดน้ำไม่ต้องนอนลงถ้าเราแนวที่เป็นแนวหลักใช่ไหมเป็นหลักเป็นชั้นที่สองนะหรือชั้นริมทางชั้นที่ที่ในงานตรงนี้ก็ได้ได้สวัสดีครับทางนั้นก็ที่เครื่องสูบน้ำของเดี๋ยวถ้าไม่พอเราไม่ค่อยพอสูบออกนี่แนวกั้นนี่บวกเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้บวกเมตร70แล้วครับตรงนี้เหรอก็ไม่เยอะดิเมตร70สวยยังนี่นี่ก็เป็นประตูน้ำปีนี้ท่านสุราษฎร์ให้บริหารประตูปิดเลยเข้าดีเพราะนั้นในโซนนี้ก็จะแห้งเลยปลอดภัยไอ้ตรงนั้นมีประตูอีกอันชั้นมาไฟอุโมงเป็นอุโมงไฟอุโมงเป็นอาคารแล้วพอปล่อยน้ำมาแล้วไงดูดออกเหรอดูดออกใช่มีเครื่องปั๊มเท่าไหร่กี่คิวนี้ตัวนี้เป็นประตูอย่างเดียวเปิดถึงตัวนี้เป็นข้างในบางกระเจ้าบางกระเจ้าครับบางกระเจ้าครับจบเลยครับที่บึงมะกะสันที่มะกะสันมาสิสะพานแล้วอ๋อคืออุโมงปล่อยนี้มาแต่เกินไม่ใช่ได้ใช่ไหมเกินนี่มีปัญหาไข่สิงโตไข่สิงโตนี่ลูกขับนี่บวกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้น้ำเกินบวกเท่าไหร่เกินบวกเท่าไหร่เกินบวกเท่าไหร่สองเกินแม่สองแปดสามจุดแปดน้ำเท่าไหร่น้ำตอนนี้เมื่อวานนี้1.4ครับที่นี่สูงสุดใช่ไหมสูงสุดอันนี้สูง1.69โอ้ก็ใกล้แล้วดิอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับ1.69ท่วมไหม1.7มันท่วมไหมเหรอไม่ถึงครับ2ตรงนี้ต้อง1.75 1.8 1.2 นี่น้ำเข้ากันไหม2ฝั่งวันนี้เข้าไปเปิดอยู่เปิดอยู่นะดูที่ฝั่งนู้นเนี่ยจ้างเขาร่มเย็นสบายดีฝั่งนู้นมีเขื่อนแล้วไฟเยอะ
ยาวๆเขาแบบนี้โอ้ยสบายดีเนนจาเคยมาไหมอย่างนี้ครับเคยมาหนึ่งใช่ไหมน้ำท่วมแบบนั้นดีไหมปลาเยอะไหมระวังจระเข้กัดนะโอ้จระเข้เยอะเว้ยมีไหมจระเข้น่ารักดีนะปลาอะไรเดี๋ยวดูดิโอ้ทั้งวันทั้งเช้าได้แค่เนี้ยขึ้นน้ำเพิ่งเริ่มขึ้นเอาน้ำขึ้นเหรอครับผมขึ้นถึงแค่ไหนเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณโอ้ยังเลยเหรอเฮ้ยเพราะว่าถ้าน้ำช่วงน้ำปกติขึ้นมาไม่ถึงเลยไม่เขาบอกตอนไม่เดี๋ยวเขาบอกจะขึ้นมาถึงเกือบถึงขอบตอนเย็นเนาะประมาณ1 ทุ่มถึง2 ทุ่มเท่าไหร่นะที่เท่าไหร่โซนท้ายน้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1.6 ถ้าเกิดคุณนี่มันสองกว่าเนี่ย2.8ไม่ใช่เกือบเมตรกว่าแต่นี่ไม่เขื่อนนี่ยาอะไรใช่ไหมเขื่อนนี่ยาเลยต่อเนื่องเลยแล้วหยุดแค่นี้แล้วต่อไปอ่ะแล้วต่อไปก็จะไปทางแนวต่อไปเชียงกงที่อาจารย์ไปมีไหมก็ที่เชียงกงที่ยังไม่เสร็จที่อาจารย์ไปวันก่อนแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆจนถึงครับก็จะมีรูพระบางจุดเรื่องชุมชนนี้ก็เนี่ยยังพอมีอย่างนี้ก็เลยคำเกิดยากนะมีชุมชนที่ลุกล้ำอยู่พอเป็นยังไงเรียบร้อยดีเหนื่อยไหมจะมีชุมชนนะครับเลยทำให้ทำเขื่อนไม่ได้น้ำก็จะเข้าตรงนี้น้ำแดงคือน้ำเหนือลงมาปลากระสังปลาหวานปลาโขลงสรุปทำอะไรบ้างนะทำอะไรบ้างสรุปเบื้องต้นเดี๋ยวเรามีกระสอบเพิ่มกระสอบครับแล้วก็เอากระสอบที่ชุมชนนะครับมีทำเบิ่มเพื่อกันน้ำไม่ให้ออกไปด้านนอกสถานการณ์โยธาทำเบิ่มแต่ฟันนะครับแล้วก็ในระยะถาวรเนี่ยก็คือในผมกระสังพิเศษกับผมกระท่าเป็นจับจุดเพื่ออาหารแนวทางในการเขื่อนถาวรพี่แดงว่าไงแนวทางก็คงต้องเป็นกรามน้ำนะครับมันทำอย่างอื่นไม่ได้ครับต้องรอจะมีผมกระด้านนอกไหมก็พยายามที่ไม่ให้ออกไปด้านนอกพระรามสามอาจจะด้านในเนี่ยจะมีเดี๋ยวสภาอาจารย์ไปดูด้านในเนี่ยมันจะมีถนนจะต้องมาช่วยต่อสะพานให้ชาวบ้านก็เดินไหมเนี่ยมีไหมไม่เคยขอมาถ้ามันให้กระสอบอย่างเดียวต้องการอะไรไหมต้องการสะพานเพราะว่าต้องการให้น้ำมันออกเลยอ๋อไม่งั้นคือสะพานเดินชั่วคราวแป๊บเดียวใช่ไหมมันประมาณ3 ชั่วโมงอ๋อตามน้ำขึ้นน้ำลงมันหลักคือได้คุยกันกับชุมชนกับที่ชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเขาไม่ต้องการเขาแค่อยากให้เรากระสอบโอเคก็เดี๋ยวก็สอบให้เขาครับแล้วก็มาเรามาลงให้แล้ว500แล้วก็เดี๋ยวจะมาไม่พอป่ะ500อ่ะต้องประมาณ2,500ครับโอเคพร้อมยังโอเคกำลังวิ่งเข้ามาอีกเที่ยวนึงพี่อยู่มาเก่าแก่เนี่ยครับแถวนี้ต้องเช่ามั้ยสถานที่ของคุณจิราก็เช่าหมดเหรอแล้วที่นอกนี่ก็เช่าเหรออันนี้ไม่ใช่ที่ฉนดป่ะฝั่งเนี้ยไม่ใช่แล้วก็ยึดล้ําตรงนั้นอยู่แม่น้ําต้องขอสันเจ้าที่มาก่อนชุมชนไหมพี่สันเจ้าที่อยู่มาก่อนครับเหรอสมัยก่อนมันเป็นโรงสีนี่องค์ของโรงสีโรงสีทำไหมโอ้นี่เจ้าสวยเลยเนี่ยครับแล้วเขาอยู่ไหนมาแล้วเจ้าของโรงสีอ๋อเขาตายแล้วตายหมดแล้วตายเลยนะเหลือแล้วลูกหลานแล้วเหลือลูกหลานแล้วน้องก็ตายก็ตายไปเลยนี่ก็ไม่ไกลมือเลยใกล้ทุกอย่างไปชุมจุดนึงที่เราเคยมาก็น้ำท่วมหมดแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องลำบากว่าชุมชนก็ลุกล้ำไปมันก็ทำเขื่อนยากเหมือนกันนะไปต่ออุโมงค์ท่องดีที่ปล่อยน้ำออกนะนี่เจอนินจาเลยไม่เจอนินจามานานเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเดือนมั้งนินจาหลายเดือนแล้วเนี่ยมัวแต่ไปตามการเมืองอยู่นะเออครับ
งจะไปหาท่านหลายครั้งแต่ไม่ทันครับดีครับครับสวัสดีครับเจ๊อยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนบ้านผมอยู่ริมแม่น้ำเลยวิวดีเลยน้ำท่วมไหมท่วมอ๋อแล้วอยู่ริมน้ำก็ต้องนิดหน่อยได้ตรงนี้ได้ช่วยไหมตรงนี้ไม่ช่วยทางวุ้นมาไม่ให้เข้ามาใช่ไหมแต่มันไม่ต่อเนื่องเลยนะยังเข้าแต่ตรงนี้เด็กน้อยทำอะไรกันครับบ้านอยู่ไหนเรียนที่ไหนลูกหือแม่มารีแต่นี่มันคือแนวเขตที่จริงมันให้กันลงสีครับก่อนเขาทำข้าวแล้วกันไว้ให้น้ำเข้าแล้วกันได้ไหมได้ครับเอออาจจะดูเขื่อนเหมือนเขื่อนมันขาดแค่นั้นอะเขาป้องกันกระดังที่เก็บข้าวกี่ราคาเลยครับท่านรองอ300กว่าโอ้โหชุมชนเดียวเลยอย่างเงี้ยตรงนี้มันทำไมมันขาดแล้วมันจะการได้ไงจะตัดมันเนี่ยตรงนี้ก็มีมันเป็นแนวตัดชุดลงสีพอดีเรียกเป็นตัวที่น้ำท่วมใช่ไหมแถวนี้นะตรงนี้ท่วมใช่ไหมท่วมหมดท่วมหมดเลยอันนี้จะเป็นแก้มลิงเก็บน้ำมาช่วยก่อนแล้วมันตรงนี้ไม่ออกเหรอไม่มันก็เพราะตรงนี้ต่ำใช่ไหมใช่ครับตรงนี้จะเก็บน้ำช่วยได้เยอะครับแล้วสนามกีฬาของใครครับเนี่ยก็ของบ้านนี่ก็ชอบของอันนี้ของกีฬาให้เช่าตีนี่เหรอให้ก็เช่าอันนี้ท่วมไหมท่วมหมดครับท่วมออกจะออกปากทางครับมาละ3ชั่วโมงสวัสดีจ้า3ชั่วโมงสูงก็ขึ้นเต็มแล้วก็2ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็แล้วนี่จะช่วยไงเนี่ยอันนี้ไม่น่าช่วยเลยนะช่วยประธานเขาเรียกว่าถ้ามันช่วยชะลอยืดเวลาการเก็บอันนี้ช่วยตอนน้ำลงครับเพราะว่าตักน้ำออกอ๋อเพราะอันนี้มันเป็นไปแก้มอยู่ไหนอ่ะครับแก้มลิงแก้มน้ำอยู่เดินไปได้ให้พี่ก็ทำอะไรมากไม่ได้เนี่ยก็ต้องทำตามสภาพไปก่อนระยะยาวต้องว่าอีกทีนึงแต่ก็ไม่ได้ท่วมไปถึงพระรามสามพระรามสามอยู่ข้างหน้าแล้วนะติดระยะประกันภัยอยู่ตรงนี้ท่วมไหมท่วมหมดครับท่วมยาวเลยถึงไหนอ่ะถึงหน้าถึงปากทางไม่ครับฮะปากทางเลยครับยาวเลยออกจากปากทางเลยครับเพราะนั่นก็ลงสี่โลงมันมีสามโลงครับแต่มันของเจ้าของเรือก็ถนนสูงนี่ท่วมเหรอท่วมครับแต่บ้านต่ำนะถนนก็ลำบากแล้วออกไหมออกถนนไหมไม่ออกเราเลี้ยงมาเลี้ยงกระสอบนะแล้วชาวบ้านเขาจะออกไงก็รถเป็นเหตุครับพูดอะไรนะทำเป็นเบอร์ไม่ดีเหรอคิดว่าจะทำเป็นเบอร์ผมทำเป็นเบอร์ที่ปากทางนี่ลงกันน้ำมันได้ไหมเจ็ดล้านเฮ้ยแคร์แล้วเจอกันไหมเนี่ยไปเจอกันไหมอยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยคุ้นหน้าไหมใจมาตอนที่น้ำท่วมไงมีคนมาอยู่อ้าวเหรอทำเงินอันนี้ก็ท่วมหมดต่างก็ไม่ท่วมเงินต้องเรียนรู้ที่อยากให้รู้ว่ามันจะได้บล็อกน้ำลงท่วมนะการรถวิ่งเร็วขึ้นว่าแต่ก็ท่วมตามระดับน้ำขึ้นน้ำลงนะเยอะมั้ยเยอะ
3ชั่วโมงขอให้วันนั้นลงไม่ต้องคุยเรื่องข้างหน้ามันน่าจะมาเหนื่อยได้สวัสดีครับน้ำท่วมไหมแถวนี้ท่วมไหมเวลาน้ำมันขึ้นไหมเดี๋ยวกูออกพระราม3เบิร์มคืออะไรครับอาจารย์มีเบิร์มก็เป็นเหมือนกับเป็นมีไปทางเป็นเหมือนกับเคิร์ฟใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับคือเป็นทางลากขึ้นไปไงครับเรื่องเราเรียนกระสอบทรายเนี่ยรถมันเข้าออกไม่ได้กันน้ำเบิร์มเนี่ยรถจะเข้าออกได้ก็เหมือนกับเทยาที่เป็นหลังเต่าหลังเต่าหลังเต่าสูงๆหน่อยแต่ว่าหลังเต่าทำให้น้ำท่วมข้างในเยอะขึ้นไหมก็ไม่เยอะหรอกเพราะน้ำท่วมข้างในมันก็เท่ากับระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เพราะจะทำข้างในท่วมเยอะขึ้นนะแต่ว่าทำให้น้ำอยู่ที่ทำตั้งขึ้นสูงครับสูงเข้าระบบที่เป็นเชื้อเลี้ยงต้นเรือครับทำให้ไม่น้ำไม่ออกไปอยู่ข้างนอกตัวนี้เป็นเพื่อใหญ่สุดของประเทศเลยพี่ที่มีเกิดขึ้นจุดปลอบางนะแต่ว่าชาวบ้านก็รู้อ่ะเขาก็อยู่กับเหตุการณ์ที่มานานแล้วไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นกลางวันแต่ว่าโรงสีต้องอยู่น้ำท่วมมานานเลยหรือเขารู้ว่าเขาทำตัวป้องกันอะไรอย่างนี้นะสวัสดีครับพี่นี่ถนนของเราเนี่ยนี่เหรอที่นี่เหรอใช่ครับฮะนี่เหรอทางนี้สี่นี่เหรอมาต่อมาแล้วก็ต่อไปทางนู้นไปถึงเจ๊ติ๊กกรุงเทพอันนี้คือจุดเริ่มต้นทางนิจีเหรอทางนิจีเขานับจากรู้จักเทคนิคกรุงเทพมาจุดที่สุดที่สุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาข้ามถนนมาครับตรงนี้เหรอเบิร์มครับนะครับของฝั่งเดี๋ยวฝั่งทำแม่ต่อยอดแต่นี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นเบิร์มนะตรงนี้แต่ว่าถ้าทำรูปบ้านทางอันนี้คล้ายๆเป็นเบิร์มแล้วเนี่ยโอเคต้องปกป้องของตัวเองด้วยหรืออันนั้นเดินการนะครับปีนี้น้ำจะขึ้นสูงหน่อยน้ำทะเลหนุนคนที่จะไหลได้พี่แดง20ตุลาพี่ตุลาจะขึ้น1.32เมตรเลยสูงตามเที่ยงพยากรณ์ไปนะน้ำก็ดูน้ำเหนือก็น้ำฝนด้วยเมื่อที่บอกมันมีสี่น้ำนะน้ำหนุนน้ำเหนือน้ำฝนแล้วก็น้ำที่มาทำท่าโอเคไปไหนต่อดูสองที่ไหนกินข้าวก่อนทางก๋วยเตี๋ยวไก่ครับขอบคุณมากพวกเราเดี๋ยวไปกินพาไปดูก๋วยเตี๋ยวไก่ไกลไหมเนี่ยไม่ไกลค่ะเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมานั่นเดินไปดูเลยไปโชว์เขาหน่อยก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ไหนรับของยาอยู่ไหนเนี่ยทำงานอยู่ในซอยนะคะทำอยู่สี่หลังค่ะกำลังมาขอถ่ายโอเคขอบคุณนะจ๊ะนางขอให้ไม่ทั่วตรงนี้นะมันต้องขออันนี้ยากนะเพราะมันขึ้นลงไงโอ้ยจอดรถอยู่ตรงไหนอ้าวดูดีนะดูพยากรณ์น้ำขึ้นน้ำลงดีดีโอเคครับผมThank you.
ข้าวลุงตาเปิดหน้ากากกินได้ยังมาลูกมาดูข้าวยิ้มต้นหมากกันตึ้งน่ารักเลยเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเรียนนะเสือไก่ดังร้านนี้จะพอคนกินอย่างนี้คนมันติดเลยกินเยอะเกินทานเยอะอ๋อนี่เหรอโรงสีเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ใช่เลยค่ะอ้าวลองดูนะพวกเราเขตจันทวาชวนชิมมาทางพระราม3เข้ามาทางถนนจันทวาชิมติดถนนเจ้าพระยาอ้าวดูป้ายหน่อยโรงสีเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่สุดตอย69บาทพูดจริงพูดเล่นเนี่ยดูต่อไปได้ค่ะยายได้เลยจ้าได้ครับตรงนี้ต่ำมากเลยนะคือถนนสูงอ่ะนี่กี่โมงฮะอันนี้แสนดีก็ตีหนึ่งครึ่งมาไปแล้ววันนี้แสนดีเขาหยุดลองวิกเอนมันจันมันเป็นอะไรมันอะไรที่อยากเป็นโมเรียลเดย์ที่อยากโดนที่สามมาให้ไปเที่ยวที่หยอกไปสี่ชั่วโมงอ่ะโอ้โหไปขับกลับไปรู้สี่รอบเกือบ 2,000 กิโลอ่ะแล้วมีรถบัสวิ่งไปไงเกย์ฮาวรถบัสยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องเป็นซีดูซีก็ต้องมีแคมป์ป้าอยู่ในนี่หรอปวดไว้ก่อนเราเรียนต้องนั่งเกย์ฮาวนะเกย์ฮาวแอมแท็กก็ไปไอ้รถไฟแอมแท็กอ่ะวันนี้พาไปดูก๋วยเตี๋ยวไก่ชุมชนหน่อยเคยกินยังเนี่ยกินแล้วครับอร่อยมั้ยทานมาเมื่อตอนเช้าเอ้าเป็นบุฟเฟ่ครับของเครื่องเยอะเรียบพี่ไม่ออกด้วยนะไปดีไหมโอ้โหป่วยคนนี้จะเป็นที่ปล่องนู้นน้ำโทษก็นั่งกลางน้ำพิ้งขึ้นไปใส่เลยร่วมมันไม่ร่วมก็เป็นเขามีบ่อหอมเขาอยู่ในโรงสีอะไรเนี้ยตุ๊กป่องนั่นนั่นเดี๋ยวเราก็เข้ามาอันตีนไว้วันนี้เขาเป็นคาร้านเหรอเนี่ยครับเป็นอาหารไม่ใช่อาหารที่ร้านครับใส่ทุกเม็ดโอ้โหใหญ่เว้ยใหญ่ครับโอ้โหเศรษฐกิจมาอย่างนี้ก็กลัวแย่ดิเออไปแล้วเข็นก็มาขอบคุณที่หาด้านไหนเดี๋ยวพาไปดูร้านหน่อยเป็นไงไม่มีใครกินเลยเนี่ยมีแต่พวกเรากินอ่ะขายพวกเราเสร็จก็เก็บร้านเลยเอ้าตอนครับผมตัดให้เลยไม่ทำอะไรเดี๋ยวครบเสร็จครบอะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวครบพรุ่งนี้แดงเดือดนะลิเวอร์พูลแมนยูไปบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ใครเจ้าของนะโอ้หอมมากเนี่ยจริง
่ะ69บาทเหรอโอ้โหมีเลือดดูดิน่ากินนะเนี่ยแล้วขายได้ของคุณแก้วบ่ายโอ้โหมีตีนไก่ด้วยใช่ค่ะเส้นอย่างเดียวครับข้อไก่มาถ่ายใกล้ดีเนี่ยข้อนี่อะไรคอค่ะนี่มันเป็ดหรือไก่เนี่ยคอค่ะข้อไก่ปลาปลานี่อะไรข้างในใช่ค่ะโอ้โหตับกึนตับเนื้อเนื้อใช้หน้าอกนะคะอ๋อแล้วก็ลูกชิ้นไก่ใช่ทั้งหมดที่เท่าไหร่69 69บาทใช่ค่ะแล้วก็เติมไม่อั้นจริงเหรอไปรอดเหรอก็อยู่บ้านอะใช่ค่ะโอ้มีต้นโพต้นอะไรด้วยทั่วไปตรงนี้ทั่วค่ะเปิดเอาวันไหนบ้างไหนพูดดิหนูเปิดทุกวันค่ะจะหยุดจะหยุดก็เฉพาะวันที่ไปเหยียดไม่ใช่ไม่เคยขี้เกียจค่ะเสาร์นี้ก็เปิดอ๋อหยุดเฉพาะวันท่าเรือเตะค่ะโอ้เสื้อท่าเรือทุกคนเลยจริงเหรอใช่ค่ะเป็นท่าเรือตัวจริงปิดกลางวันเลยเหรอท่าเรือปิดทั้งวันค่ะเพราะว่าตอนเย็นเรามีบุ๊กขายที่นู่นใช่โอเคลิเวอร์พูลด้วยตัวจะเอาลิเวอร์พูลมาอยู่แน่ก็คืออาทิตย์นี้ไงคะอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันแดงเดือดโอ้นี่คอฟุตบอลเลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วคุณติ๋วจะเอาใครจะเต้นอย่างไรเนี่ยได้เลยค่ะได้เลยค่ะเต้นแล้วก็เติมมะนาวใช่ค่ะมันควรจะบุฟเฟ่เต้นนะตรงนี้ไอ้นี่บุฟเฟ่ไก่แปลกเว้ยเต้นจนได้ตลอดเต้นเติมได้ตลอดแล้วก็ให้ลวกให้เหรอได้ครับต้องจะได้สูงสุด2ชิ้นอ๋อโอเคเอาเลยครับเวลาหมดถึงนะแฟนฟุตบอลขอบคุณแต่ไม่ใช่แฟนท่านเลยก็มากินได้ใช่ไหมได้ได้ครับดีนะคนไทยกินได้ทุกคนค่ะโล่งเลยระวังแฟนเมืองทองมาปิดนะโอ้มาประจำค่ะมาประจำคนแฟนเมืองทองโอเคเอาดูถ่ายบรรยากาศหน่อยป่ะได้ขอบคุณเอาเลยมาเดี๋ยววันนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีนะห้องน้ำเชิญด้านนี้เลยนี่นะเราปิดก่อนขอบคุณนะแวะมากินกันนะก๋วยเตี๋ยวไก่ลงสีบุฟเฟ่โอ้โหของเพียบเลย69บาทหาออนไลน์ได้ไหมเนี่ยคุกเกิลหาเจอไหมครับมาพระรามสามอ่ะทะลุเข้ามาในนาลินจีมีป้ายอยู่ข้างหน้ามีป้ายโอเคไปแล้วเอาลินจากินด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ่ายพาไปกูใช่ใช่ที่มีการประกวดกุยช่ายที่ตลาดปุยโอเคไปครับขอบคุณครับ